สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมารีวิวอะไรเอ่ยพริกทอด พริกทอดพริกทอดแม่อีพิมพ์ใครขอมาไม่เคยกินเหมือนกันนะเราก็เลยลองซื้อมาจำไม่ได้ด้วยว่าห่อเท่าไหร่รู้แต่ว่าค่อนข้างมีราคาเหมือนกันลองเลยจ้าอันนี้พริกทอดรสโนริวาซาบิตาอีพิมโอ้ตาแม่อีพิมขอโทษทีจ้านี่อันนี้รสต้มยำกลิ่นต้มยำมาก่อนเลยรสเม็ดมะม่วงหิมพานต้มยำจ้าเรามาชิมรสโนริสาหร่ายวาซาบิก่อนโนริวาซาบิใช่ไม่มีสาหร่ายโนริวาซาบินี่น้ำชิมดูสิมันเผ็ดหรอน้องหนูขอชิมรสนี้ละกันแต่สำหรับหนูว่าเผ็ดวาซาบิกินวาซาบิฉุนขึ้นแล้วถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์เหรอชิมรสนี้ด้วยมั้ยเหมือนมาม่าต้มยำแหละเหรอแซ่บดินวาซาบิแล้ววาซาบิหนูไม่กินเลยพริกอร่อยต้มยำอร่อยเปรี้ยวๆมันเขาเหมือนใส่พริกมาม่าเออพี่มาม่าแล้วต้มยำอร่อยเรียบร้อยอ่ะโดนเจ๊แม่อีพิมพ์แย่งซีน ต้องยอมนางนางสวยนางสวยนางเก่งและรวยมากชื่นชมนี่จ้าพริกชิ้นใหญ่ๆกรอบๆ กรอบไหมปิ่นกินได้ไหมกินแต่ถั่วเอ้ไม่ใช่กินแต่นั่นมันม่วงหิมพานต์หอยถึงหอยโอ้โหพริกมันใหญ่เลยกรอบไม่กรอบฟังจากเสียงเสียงได้นะจ๊ะขออีกคำหนึ่งพอแล้วเนื้อม่วงเหรออร่อยโอเคบ๊ายบายเอามารีวิวให้แล้วนะจ๊ะอยากให้กินอะไรอีกคอมเมนต์หาได้จะไปหามานะ จะทำมือยังทำมือ เร็วๆจ้า